บนโลกของเรานั้นมีส่วนประกอบของน้ำมากถึง 70% ดังนั้นจึงมีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอีกทั้งมนุษยชาติก็ยังทำการสำรวจทะเลได้เพียงแค่ 5-7% เท่านั้นนั่นจึงหมายความว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอีกประมาณ 95% ที่มนุษย์ยังไม่รู้จักยิ่งลึกลงไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความพิศวงมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราจึงอยากขอพาทุกท่านไปรับชม10สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่คุณอาจไม่เคยรู้จักพวกมันมาก่อนเลยก็ได้ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย 1. ปลาสามขาปลาสามขาหรือปลาแมงมุมสามขาถือเป็นปลาหน้าดินใต้ทะเลลึกนะครับโดยความแปลกของเจ้าปลาชนิดนี้ก็คือว่ามันจะมีครีบยาวอยู่จำนวน3ครีบที่มีลักษณะคล้ายกับไม้ค้ำยันแต่ถูกมองว่าเป็นขานั่นเองครับพวกมันเนี่ยเป็นปลาน้ำลึกอยู่ในเขตร้อนที่โดยปกติแล้วก็มักจะนอนนิ่งๆอยู่ตามใต้พื้นมหาสมุทรเพื่อรอคอยเหยื่อส่วนหน้าที่ของครีบทั้ง3นั้นยังไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับว่ามันมีไว้เพื่ออะไรและมีความพิเศษอย่างไรครับแต่ก็มีบางทฤษฎีครับที่ระบุว่าไอ้เจ้าปลาแมงมุม3ขาเนี่ยน่าจะใช้ส่วนขาอย่างที่ยื่นออกมานี้ในการปักหลักอยู่กับพื้นทะเลเพื่อใช้ในการต้านกระแสน้ำไหลแรงที่ก้นมหาสมุทรนั่นเองครับโดยขาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีความยืดหยุ่นพอสมควรนั่นจึงทำให้เจ้าปลาแมงมุม3ขาเนี่ยสามารถว่ายน้ำได้ดีไม่แพ้กับการยืนที่ก้นทะเลเลยนะครับถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงเราก็ถือว่าธรรมชาติช่างสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ได้ออกมาเจ๋งดีเหมือนกันนะครับ 2. ปลาตีนสีชมพูถ้าพูดถึงปลาตีนในบ้านเรานะครับหลายคนก็คงอาจเคยเห็นมาบ้างแล้วและไม่รู้ว่าคุณเคยเห็นหรือเคยได้ยินชื่อปลาตีนสีชมพูมากันบ้างหรือเปล่าครับซึ่งเจ้าปลาตีนสีชมพูหรือพิงค์แฮนด์ฟิชเนี่ยมันเป็นสัตว์ทะเลสปีชีส์ใหม่ที่หาพบเจอได้ยากมากๆโดยมันเพิ่งถูกค้นพบในปีคริสตศักราช2010มันสามารถใช้ครีบในการเดินและเคลื่อนไหวบนพื้นทะเลได้เหมือนกับปลาตีนบ้านเรานั่นแหละครับพวกมันจะมีความยาวอยู่เพียงแค่10เซนติเมตรเป็นปลาพื้นเมืองที่สามารถพบเจอได้เฉพาะในเมืองโอบาร์ดบนเกาะทัสมาเนียของประเทศออสเตรเลียเท่านั้นนะครับพวกมันมีลักษณะที่ขี้กลัวและกำลังใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งในอดีตพวกมันอาศัยอยู่ที่บริเวณน้ำตื้นแต่จากการค้นพบล่าสุดครับพวกมันเนี่ยได้เริ่มขยับตัวลงไปอยู่ที่ระดับความลึกของน้ำทะเลประมาณ150เมตรแล้วนั่นจึงทำให้เราเห็นว่าไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ครับมันสามารถที่จะปรับตัวให้ลงไปอยู่ในน้ำที่ลึกมากกว่าเดิมได้นั่นเป็นเพราะว่าพวกมันต้องการเอาชีวิตรอดจากเงื้อมือของมนุษย์และมลพิษต่างๆครับและเราหวังว่าในอนาคตพวกมันจะสามารถขยายพันธุ์ได้มากขึ้นและหลุดพ้นจากสถานะใกล้สูญพันธุ์ไปได้ครับ 3. เสื้อคลุมล่าเหยื่อสิ่งมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลังที่ดูเหมือนกับลูกโป่งนี้นะครับจริงๆแล้วมันคือนักล่าที่โป่งใสซึ่งมีชื่อเรียกว่าพีดาโทลีทูนิเคตหรือบางคนเรียกกันว่าเสื้อคลุมล่าเหยื่อโดยมันจะใช้ส่วนที่ดูคล้ายกับปากนะครับอ้าค้างเอาไว้เพื่อรอคอยเหยื่อตัวเล็กๆที่ลอยไปลอยมาเช่นพวกแพลงก์ตอนสัตว์แล้วก็สัตว์ที่มีขนาดตัวเล็กๆครับเมื่อมีเหยื่อว่ายเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำการปิดปากทางเข้าอย่างรวดเร็วครับแล้วขังเหยื่อเอาไว้จนกว่าพวกมันจะถูกย่อยสลายไปจนหมดพวกมันอาศัยอยู่ที่ระดับน้ำลึกประมาณ200ถึง 1,000 เมตรมันมีวงจรชีวิตที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับเพราะพวกมันเนี่ยสามารถที่จะผลิตไข่แล้วก็สเปิร์มได้เองนั่นหมายความว่ามันสามารถผสมพันธุ์ได้ในตัวของมันเองจากนั้นมันก็จะปล่อยตัวอ่อนที่มีลักษณะคล้ายกับลูกออสครับให้ว่ายน้ำไปเรื่อยๆเพื่อค้นหาจุดที่มันจะลงจอดและมันจะทำการกลับหัวกลับหางก่อนที่มันจะปล่อยกาวเพื่อยึดติดกับสิ่งนั้นเอาไว้และพวกมันก็จะใช้ชีวิตต่อไปอีกประมาณ 2-3 ปีก่อนที่จะตายแล้วถูกแทนที่ด้วยตัวอื่นนั่นเองเห็นมันแปลกๆแบบนี้แต่มันก็มีประโยชน์ต่อวงการแพทย์นะครับเพราะสารบางอย่างที่อยู่ในตัวของมันมีศักยภาพในการช่วยรักษาโรคมะเร็งผิวหนังและมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่สุดยอดมากๆเลยนะครับ 4. ปลาขวานปลาขวานครับมันถูกตั้งชื่อขึ้นมาจากลักษณะลำตัวที่บางคล้ายกับใบมีดของขวานซึ่งเจ้าปลาชนิดนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด45สายพันธุ์โดยส่วนใหญ่แล้ว
เราจะสามารถพบปลาขวานได้ในแถบน้ำเย็นที่ระดับความลึกประมาณ 50-1,500 เมตรเลยนะครับหากมองจากด้านข้างเนี่ยจะพบว่ามันมีลักษณะคล้ายกับขวานนั่นเป็นเพราะว่าหัวของมันจะมีขนาดใหญ่และมันก็จะมีลำตัวขนาดเล็กถ้าเราดูแล้วมันก็คล้ายกับด้ามขวานนั่นแหละครับแต่ถ้าเรามองจากด้านหน้าเนี่ยก็จะดูคล้ายกับใบมีดของขวานพวกมันจะกินสัตว์น้ำลึกที่ตัวเล็กกว่าเป็นอาหารอีกทั้งพวกมันยังมีความสามารถพิเศษนั่นก็คือว่าพวกมันสามารถผลิตสารเรืองแสงที่เรียกว่าไบโอลูมิเนเซนต์ได้เช่นเดียวกับพวกหิ่งห้อยนั่นจึงทำให้ปลาขวานสามารถเรืองแสงได้ด้วยครับความสามารถพิเศษของมันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะผิวของมันมีสีเงินละเอียดที่สามารถสะท้อนกับน้ำให้ใสคล้ายกับกระจกได้จึงมองเห็นพวกมันได้ยากมากครับและด้วยความที่มันอยู่ใต้ทะเลลึกทำให้มีแสงสว่างน้อยดวงตาของพวกมันจึงไวต่อแสงเป็นอย่างมากจนสามารถแยกระหว่างเงาและแสงด้านบนได้อย่างดีเลยครับถึงแม้ว่าหน้าตาของมันจะดูโหดร้ายแต่มันก็เป็นปลาที่ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์นะครับ5. ฉลามนักพรางตัวหากเอ่ยถึงปลาฉลามสิ่งแรกที่ทุกคนคิดนั่นก็คือเรื่องของความดุร้ายและความน่ากลัวของมันแต่ใช่ว่าฉลามส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่อันตรายอย่างที่เราคิดกันนะครับเพราะมันยังมีฉลามหน้าตาแปลกๆที่ถูกเรียกขานกันว่าวอบเบกองสำหรับที่มาของชื่อฉลามวอบเบกองเชื่อกันว่าน่าจะมาจากภาษาอบอริจินของออสเตรเลียที่หมายความว่าเขาขนดกซึ่งตรงกับลักษณะเด่นบริเวณรอบปากของเจ้าฉลามชนิดนี้ที่มีลักษณะคล้ายกับหนวดเขารุงรังนะครับซึ่งหนวดเขาบริเวณปากของมันเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวรับประสาทสัมผัสนอกจากนี้ไอ้เจ้าฉลามวอบเบกองเนี่ยก็ยังมีขากรรไกรอันทรงพลังและมีฟันเล็กๆที่แหลมคมเป็นจำนวนมากอีกด้วยครับสามารถพบเจอพวกมันได้ในเขตน้ำตื้นและเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้นอกประเทศอินโดนีเซียออสเตรเลียและนิวกินีครับฉลามชนิดนี้นะครับมักจะอาศัยอยู่ตามก้นมหาสมุทรแล้วมันก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอนพักผ่อนด้วยวิธีการพรางตัวและซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพื้นทรายโขดหินแล้วคอยจับปลาตัวเล็กที่ว่ายไปมากินเป็นอาหารครับโหดูชิลมากเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นปลาฉลามที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่บางครั้งก็มีเหตุการณ์เข้าโจมตีนักดำน้ำที่เข้ามาใกล้พวกมันจนเกินไปด้วยเหมือนกันนะครับ 6. ปลาปักเป้ากล่องเขาวัวปลาปักเป้ากล่องเขาวัวเป็นวงของปลากระดูกแข็งทะเลวงหนึ่งในอันดับเดียวกับปลาปักเป้าลักษณะของมันจะมีรูปทรงป้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วกว่าปลาปักเป้าในวงอื่นนะครับอีกทั้งเนี่ยมันยังมีขนาดตัวที่เล็กแล้วก็มีสีสันลวดลายที่สวยงามเกล็ดของมันนะครับจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียงต่อกันอีกทั้งปลาในวงนี้เนี่ยจะมีพิษที่ต่างกันออกไปจากปลาปักเป้าในวงอื่นพวกมันจะมีสารพิษชนิดที่เรียกว่าออซาซีท็อกซินที่ผลิตขึ้นมาจากต่อมบริเวณหนังและสามารถขับออกมาพร้อมกับเมือกที่หุ้มตัวมันอยู่ซึ่งสามารถละลายน้ำได้โดยพิษชนิดนี้เนี่ยมันจะส่งผลกับปลาด้วยกันเองครับจึงทำให้ปลาที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยเมื่อได้รับพิษไปแล้วก็อาจถึงตายได้ซึ่งมันจะขับออกมาก็ต่อเมื่อมันมีภาวะเครียดหรือมันรู้สึกตกใจอันเป็นกลไกหนึ่งครับในการป้องกันตัวโดยเจ้าปลาปักเป้ากล่องเขาวัวเนี่ยจะมีการกระจายพันธุ์เฉพาะในทะเลตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกอินเดียและแปซิฟิกเท่านั้นนะครับ 7. ปลานักล่าอเนกประสงค์ปลาไว้มาจิ้นสตาร์เกเซอร์ถือเป็นปลานักโจมตีที่มีตัวค่อนข้างใหญ่โดยมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20-45 เซนติเมตรและเผลอๆมันอาจโตและมีความยาวได้ถึง55เซนติเมตรเลยทีเดียวสามารถพบเจอพวกมันได้บริเวณหน้าน้ำที่ค่อนข้างตื้นในเขตภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนพื้นทรายนั่นจึงทำให้มันชอบฝังตัวเพื่อรอคอยเหยื่ออย่างเช่นปูปลากุ้งผ่านไปมามันเป็นปลาที่สามารถงับเหยื่อได้เร็วมากๆครับนอกจากนั้นมันยังสามารถใช้พิษที่อยู่ตามคีบหลังในการล่าเหยื่อและในการป้องกันตัวแต่มันยังโหดได้มากกว่านั้นนะครับเพราะมันเนี่ยยังสามารถสร้างกระแสไฟฟ้า50โวลต์ขึ้นมาได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่มากเท่ากับปลาไหลไฟฟ้าแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เหยื่อขนาดเล็กรู้สึกมึนงงเมื่อถูกไฟฟ้าช็อตเข้าจนจับกินเป็นอาหารได้หรือทำให้นักล่าที่คิดจะทำร้ายมันตกใจหนีไปได้แต่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาครับยังไม่สามารถล่าเหยื่อได้มันจะใช้ท่าไม้ตายนั่นก็คือ
การใช้ลิ้นปลอมเป็นหนอนแล้วก็แกว่งไปมาครับเพื่อดึงดูดให้เหยื่อเข้ามาใกล้จากนั้นมันก็จะจับกินเป็นอาหารต้องถือว่าเป็นปลานักล่ามืออาชีพจริงๆเลยนะครับ 8. ปลาโบราณน้ำลึกปลาแลนเซ็ตนะครับมีความเชื่อกันว่ามันเป็นปลาที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับไดโนเสาร์และมีครีบที่มีขนาดใหญ่และเขี้ยวที่แหลมคมเป็นอย่างมากมันเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งครับที่หาดูได้ยากมากๆเพราะโดยส่วนมากแล้วจะอาศัยอยู่ที่น้ำลึกประมาณ 1,800 เมตรหรือจุดที่เรียกว่าทวายไลท์โซนของมหาสมุทรซึ่งที่นั่นครับแสงอาทิตย์จะส่องไปไม่ถึงและยังเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลกๆอยู่เป็นจำนวนมากโดยเจ้าปลาแลนเซ็ตเนี่ยอาจมีความยาวได้ถึง2เมตรและจัดเป็นปลาน้ำลึกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งอีกด้วยโดยพวกมันเนี่ยจะออกหากินในยามค่ำคืนและเป็นปลานักล่าที่ไม่เลือกเหยื่อครับมันสามารถกินได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้กระทั่งพวกเดียวกันเองด้วยนอกจากนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการผ่าเจ้าปลาแลนเซ็ตที่ถูกพบเจอขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมันและพบว่ามันมีเศษหมึกสายพันธุ์ใหม่หลายชนิดที่อยู่ในกระเพาะอาหารของมันมันจึงกลายเป็นหน้าต่างที่ส่องสิ่งมีชีวิตในแดนสนธยาใต้ทะเลลึกว่าถิ่นที่ปลาแลนเซ็ตหาเหยื่ออยู่เนี่ยมันคือจุดที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยรู้จักเลย 9. หนอนซอมบี้อย่างที่เรารู้กันดีครับว่าในทะเลลึกมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาแปลกๆอยู่มากมายรวมไปถึงเจ้าสิ่งนี้ด้วยครับมันมีชื่อว่าหนอนซอมบี้หนอนเหล่านี้ครับดูคล้ายกับต้นไม้ขนาดเล็กพวกมันไม่มีดวงตาไม่มีกระเพาะอาหารหรือทวารหนักและมักจะอาศัยอยู่ตามรูของก้อนหินและปะการังโดยจะยื่นผู้สีแดงออกมาจากรูอาหารจานหลักของมันจะเป็นพวกซากกระดูกของวานและสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ตายจมอยู่ก้นทะเลและนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อที่เรียกว่าหนอนซอมบี้นั่นเองครับพวกมันเนี่ยจะผลิตน้ำกรดออกมาเพื่อทำการเจาะผ่านกระดูกเข้าไปกินไขมันและโปรตีนที่อยู่ด้านในปัจจุบันมีการค้นพบหนอนชนิดนี้มากกว่า30สายพันธุ์โดยส่วนมากจะพบที่ระดับความลึก 2,000 เมตรกว่าๆโดยหนอนซอมบี้เหล่านี้นะครับจะมีหลายขนาดบางชนิดเนี่ยก็มีขนาดเท่านิ้วก้อยบางชนิดก็มีขนาดเท่ากับขนตาเท่านั้นเองและตัวที่เราเห็นว่ามันเจาะกระดูกกินเป็นอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเมียแต่สำหรับตัวผู้นะครับจะใช้พลังงานจากถุงไข่แดงที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเท่านั้นเมื่อพลังงานมันหมดพวกมันก็จะตายลงไปนั่นเองครับ10. ปลาเอเลี่ยนแห่งทะเลลึกหากพูดถึงปลาทะเลน้ำลึกที่มีหน้าตาน่ากลัวมากที่สุดดูเหมือนว่าไอ้เจ้าตัวนี้ก็คงไม่พลาดที่จะติดอันดับไปกับเขาอย่างแน่นอนครับเพราะมันคือปลามังกรดำหรือแบ็กดากอนฟิชนั่นเองโดยไอ้เจ้าปลาตัวนี้นะครับมันจะมีหน้าตาคล้ายกับเวนอมในภาพยนตร์ที่เราเคยดูนั่นแหละครับมันเป็นปลาน้ำลึกที่สามารถเรืองแสงได้แถมยังมีความแตกต่างระหว่างตัวผู้และตัวเมียเป็นอย่างมากครับนั่นก็คือว่าในขณะที่ตัวเมียเนี่ยมีความยาวถึง40เซนมีฟันที่แหลมคมเป็นอย่างมากและยังอาศัยอยู่ในน้ำลึกที่ระดับ500ถึง800เมตรส่วนเจ้าตัวผู้ครับจะมีความยาวน้อยกว่าตัวเมีย 2-3 เท่าและอาศัยอยู่ในน้ำลึกที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 เมตรเลยทีเดียวโดยปลาชนิดนี้ครับมีคุณสมบัติที่น่าแปลกใจเพราะตั้งแต่หัวจดหางของมันเนี่ยจะเป็นสีดำคล้ายกับปลาไหลและมันจะมีเส้นใยอวบๆเป็นแท่งห้อยลงมาจากกรามด้านล่างและส่วนปลายของแท่งนี้นะครับมันจะสามารถเรืองแสงได้มีหน้าที่สำหรับเอาไว้ในการล่อเหยื่อส่วนฟันของมันเนี่ยก็ยังถูกเคลือบด้วยผนึกนาโนที่ฝังอยู่ในโครงสร้างโดยรอบและเนื้อฟันของมันเนี่ยจะมีเส้นใยระดับนาโนของโปรตีนก็คือคอลลาเจนและถูกเคลือบด้วยผนึกของแร่ไฮดรอกซีแอพาไทซึ่งถูกพบเจอได้ในกระดูกและฟันของพวกมันก็ถือว่ามันเป็นปลาชนิดนึงที่ดูน่ากลัวแล้วก็แปลกตาเป็นอย่างมากเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลที่เราคิดว่ามันแปลกและคุณอาจไม่เคยพบเห็นพวกมันมาก่อนเลยก็ได้หวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอ้โหจริงดีด้วยนะครับ